โทษค่ะคุณพ่อตื่นเลยอะไม่เป็นไรตะวันผมลืมบอกไปอะว่าผมเซนซิทีฟกับแสงอะห้องต้องมืดสนิทไม่งั้นผมนอนไม่หลับขอโทษค่ะไม่เป็นไรนะผมมีผ้าปิดตาตะวันเป็นอะไรตะวันขอโทษค่ะตะวันเตะขาเตียงเป็นไรมากไหมไม่ไม่เป็นไรค่ะหายแล้วค่ะคุณพ่อไปนอนเถอะค่ะจริงนะค่ะขึ้นมานอนผมอ่านหนังสือรอตะวันนี่แหละว่าจะถามว่าโปรเจกต์งานที่ต้องรับผิดชอบอันใหม่ไหวแน่นะก็ยากอยู่ค่ะตะวันว่าการเป็นนักข่าวเนี่ยง่ายกว่าเยอะเลยเวลาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมันก็ยากแบบนี้แหละแต่ผมเชื่อนะเพราะตะวันของผมเก่งอยู่แล้วค่ะตะวันจะไม่ยอมแพ้ได้ขาดค่ะเพราะว่าตะวันมีแบ็คที่แสนดีแล้วก็น่ารักแบบนี้ไงคะตะวันจะตั้งใจทําโปรเจกต์แล้วก็เป็นผู้ประกาศข่าวให้เต็มที่เลยนะคะบอสโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะผมเข้มงวดขนาดนี้เลยเหรอค่ะเข้มงวดมากๆเข้มกว่ากาแฟอเมริกาโน่ค่ะคุณพ่ออ่านหนังสือเรื่องกอนวิทเดวินอยู่เหรอคะทำไมคุณพ่อทำหน้าแบบนั้นนะคะตะวันกวนใช่ไหมคืออ๋ออุ๊ยขอโทษค่ะตะวันยังไม่ได้เปลี่ยนชุดไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้คือผมก็ต้องขอโทษตะวันด้วยแหละผมต้องระมัดระวังเรื่องความสะอาดผมแพ้ฝุ่นถ้าไม่จำเป็นผมไม่อยากกินยาได้ค่ะขอโทษนะคะถ้างั้นเดี๋ยวตะวันไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแล้วเราค่อยมานอนคุยกันนะคะตะวันคะตะวันไม่ต้องรีบนะแล้วก็อีกอย่างพรุ่งนี้เช้าผมตั้งโปรแกรมไปวิ่งไว้อะถ้าผมนอนไม่พอผมจะไม่มีแรงอ๋อค่ะไม่เป็นไรค่ะตะวันเข้าใจคุณพอปิดไฟแล้วก็นอนได้เลยนะคะตะวันจำทางขึ้นเตียงได้แล้วค่ะถ้างั้นคืนนี้กูดไนท์นะครับกูดไนท์ค่ะ
ราไม่ปลุกตะวันนะคะผมเห็นคุณหลับสบายอยู่ผมก็เลยไม่อยากกวนทำหน้าตาเหมือนอยากกินเลยนะให้ลองเอาไหมตะวันไม่ถนัดค่ะนิดหน่อยนะมีประโยชน์นะทำให้ตาสว่างด้วยเช้าๆกินดีมากลองดูขอบคุณค่ะหืมอย่าอย่ามุดเป็นไงคะอะไรอะคะลองเปิดดูค่ะรถพร้อมคนขับหน้าแบบนี้ผมคงไม่ต้องถามมั้งว่าดีใจแค่ไหนเนี่ยตะวันรู้สึกดีใจมากเลยค่ะขอบคุณนะคะคุณสามีตะวันรีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันนะคะแล้วก็จะได้ไปทำงานพร้อมกันตะวันคะเช้าวันนี้ผมมีรูทีนต้องไปเบิร์นไขมันอ่ะผมจะปั่นจักรยานไปทำงานส่วนคุณภรรยาก็เอนจอยกับรถคันใหม่แล้วไปเจอกันที่ออฟฟิศนะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันที่ออฟฟิศครับค่ะแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ